หลังจากพ่อเจ้าหน้าที่จากภูวัวกลับไปทำหน้าที่กันทุกคนน้องกัญญาก็อยู่ที่พัทระฟาร์มกับพ่อครุยโดยน้องกัญญาก็ปรับตัวเรียนรู้ได้ดีวันนี้พ่อภูมาเที่ยวเชียงใหม่เพื่อมาหาลูกสาวน้องกัญญาเด็กน้อยจะมีอาการยังไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะบอกได้คำเดียวว่าคิดถึงมากแหละดูออกขอขอบคุณคลิปน่ารักจากพ่อภูด้วยค่ะเฮ้ยดื้อเหมือนกันเลยว่ะมันดื้อเหมือนกันนะเพศเนี่ยเฮ้ยอะไรไม่ได้หรโอ้ยงับแขน